สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทำไมเงเรามามิชชั่นใหม่ค่ะเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปีนี้เขาจัดที่ศาลากลางนะคะจัดที่สนามหลังศาลากลางค่ะแล้วก็เขาไม่เก็บตังค์นะคะจริงๆเขาก็ไม่เก็บมาหลายปีแล้วล่ะค่ะเนาะเดี๋ยวเราลองพาไปเที่ยวดูนะคะว่ามีอะไรให้ชมกันบ้างนะคะตอนนี้เรากำลังเดินบริเวณด้านข้างของงานนะคะก็จะมีการประดับอะไรอะหลอดไฟอย่างเงี้ยค่ะมีการประดับหลอดไฟนะคะแสงสีเนาะกันบริเวณข้างหน้าของงานเราก็เดินแบบซอกแซกมากนะคะคุณชายก็เดินนำหน้าใส่เสื้อลายทหารเลยนะคะ เพื่อลองดูนะคะเห็นแต่หัวคุณชายเต็มจอเลยค่ะนะคะมีการประดับไฟมีเพลงนะคะเสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในงานกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนภายในบริเวณหน้างานนะคะมีขายของออกร้านออกบูธเต็มไปหมดเลยค่ะหลายร้านมากเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่วันนี้เรามีเป้าหมายนะคะเราจะมาซื้อเกาลัดเราจะมาซื้อเกาลัดกันค่ะและนี่ก็ร้านขายเกาลัดค่ะแต่ไม่รู้ใช่ร้านที่คุณชายซื้อไปให้เราวันนั้นหรือเปล่านะคะไม่รู้ใช่ร้านวันนั้นหรือเปล่าใช่ร้านนี้ก็ตัวคุณชายใส่หัวมาแล้วจ้าว่าบ่ใช่ร้านนี้สงสัยจะเป็นร้านอื่นค่ะร้านที่อยู่กลางๆค่ะเพื่อนเสียงอาจจะดังมากเลยนะคะตอนนี้เสียงสิ่งแวดล้อมอาจจะดังมากเลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนมีร้านอาหารมากมายเลยนะคะมีทั้งอาหารไทยนะคะอาหารไทยใหญ่นะคะมีก๋วยเตี๋ยวมีสุกี้มีหมูกระทะนะคะมีอะไรอะค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนในงานนะคะก็จะมีนะคะเครื่องเล่นมากมายนะคะชิงช้าเขาเรียกว่าอะไรอะม้าหมุนเพื่อนดูนะคะคนเยอะมากไม่รู้คนจะเยอะมากไปไหน3ไป5 700อันนี้เขาเรียกว่าเล่นบิงโกกันค่ะโอ้อันนี้มีหมูกระทะนะคะนั่งกินกันแบบนี้เลยเพื่อนจะเห็นไหมคะเนี่ยคนเยอะมากเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหมูกระทะแบบนี้เริ่มต้นชุดละ39บาทนะฮะอ้าวคุณชายมาถึงร้านเกาลัดแล้วนะคะด้วยความรวดเร็วอะไรดีเขาขายยังไงนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเพื่อนๆคะเราเดินมาถึงบ้านผีสิงค่ะเราคงต้องปิดคลิปนี้ด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าคนเยอะมากเราไม่สามารถถ่ายได้เลยค่ะเพื่อนแล้วก็เกรงใจคนอื่นเขาเนาะกลัวเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราไปถ่ายเขาค่ะนี่เราอยู่ที่ร้านขายอาหารของพี่น้องไตนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับอาหารจีนเกาหลีนะคะมีกิมจงกิมจิโอเคค่ะไปกันเถอะค่ะอาหารหลักมาตรฐานในงานเอาอะไรดีอ่ะอ้วนเอาอะไรดีอ้วนกินไหมอ้วนถามไม่กินไม่รู้แหละเอานี่ค่ะถามไม่หันเราจัดเองเลยเนี่ยค่ะอันนี้เราเลือกเป็นเส้นวุ้นเส้นนะคะจะเอาอะไรไหมคุณมีข้างนอกอ๋อมีข้างนอกเอาก็มีของที่เขาชอบข้างนอกค่ะเดี๋ยวเราเอาของที่เราชอบอันนี้แล้วกันนะคะไม่ค่ะพอแล้วค่ะเอาปรุงค่ะนึกว่าพอไหมคะไม่ค่ะเดี๋ยวโอน5บาทมันได้ค่ะชื่อเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปซื้อที่อื่นกันต่อนะคะและนี่ค่ะเพื่อนๆเราไม่เคยพลาดนะคะทุกการนะคะปลาหมึกแห้งปิ้งปลาหมึกแห้งจีเจ้าปลาหมึกแห้งจีเจ้าเราบ่เคยพลาดทุกงานเลยของโปรดของเราเลยค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยเห็นสิ่งนี้ไหมคะหนังควายค่ะคนเหนือนะคะก็จะฮ้องว่าเขาจะเรียกว่านะคะหนังควายจีนะคะวิธีกรรมวิธีการกินนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะนี่เนี่ยค่ะมาคนนั้นน่ะ
ะเขาจะไปเผานะคะในเตาอั่งโล่ร้อนๆนะคะแล้วก็เผาจนดำปีเลยนะคะมาดูนะครับก่อนรถตุ๊กก่อนแล้วเขาก็จะมาทุบๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเขาจะมาทุบๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆจนเอาสีดำๆมันออกเอาแป้งนะคะขัดๆๆๆๆๆๆนะคะแล้วมีค้อนปอนเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะคะมีค้อนปอนนะคะเพื่อนๆทุบ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 ๆนะคะจนมันนุ่มนะคะเดี๋ยวจะเอามากินแล้วค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะเมื่อกี้นะคะมี3มัดใช่มั้ยคะเพื่อนหนังควายเนี่ยค่ะหนังควายสดที่ยังไม่จีนะคะตอนนี้เหลือ2มัดแล้วค่ะเพราะว่ามีคุณลุงมาซื้อไป1มัดมัด1 300บาทเลยนะคะไม่ธรรมดาค่ะเคยตอนนั้นเคยถามเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่เป็นสาวเหมือนกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆบอกว่าหนังควายจีนะคะคอลลาเจนสูงคอลลาเจนสูงค่ะเดี๋ยวเราต้องกินแล้วค่ะสแกนนี้เราสั่งหนังควายจีไป1เส้นแล้วนะคะน้องหนังควายจี1เส้นน้องเขาบอกว่าเส้นละ35บาทนะคะ3เส้น100เราเลยบอกว่าบักก้ากินหน้ากัวเคี้ยวลมคือฟันล่มอะฮะฟันล่มก็คือฟันหลุดอะฮะเพราะว่ามันเหนียวนะคะแต่เดี๋ยวน้องเขาจะทุบนะคะตอนนี้เราเห็นกรรมวิธีตั้งแต่ต้นเลยค่ะเพื่อนๆลองดูอีกสักรอบนะคะพี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะถ่ายได้ค่ะเนี่ยค่ะเจ้านี้เราจำได้ค่ะอันนี้น้องเม่นเจ้าที่ขาอยู่มุมค่ายสัตว์ต่างนี่ก่อใช่ค่ะเออเม่นก่อค่ะเพราะสาระอาตัวน้อยน่ะก็เปลี่ยนเป็นชายแล้วต้องเปลี่ยนเป็นชายค่ะแฟนเดียวกันเหรออ้าวเหรอมุมเลยน้องนี่ค่ะกำลังเผานะครับไฟแรงมากเลยค่ะเพื่อนลองดูไปนะคะอันนี้อาหารเขาเรียกว่าอาหารใช่ไหมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือเนี่ยเนาะตอนน้อยๆเฮาก็บ่เคยหั่นเจ้าเฮามาหั่นตอนที่เฮาใหญ่แล้วเรามาเห็นตอนที่เราโตแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกําลังเผานะคะจากหนังควายสดเนี่ยค่ะเพื่อนๆจากหนังควายสดเนี่ยค่ะเอามาเผานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจนดําปี่เลยดำปี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะมาทุบๆนะคะเพื่อนๆดูนะฮะเอามาทุบๆนะคะแล้วก็ขัดมันจะเป็นแปรงลวดอะค่ะแปรงลวดแปรงทองเหลืองอะไรเนี่ยทำนองเนี้ยค่ะเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้ฝุ่นเยอะมากเลยแล้วก็มีคอนปอนนะคะทุบๆบึก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 เพื่อนดูนะคะทุบเข้าไปค่ะอันนี้เราทุบเพื่ออะไรคะน้องเจ้าให้มันนุ่มทุบเพื่อมันนุ่มเนี่ยค่ะทุบให้นุ่มนะคะร่างกายเราจะได้ดูดซับคอลลาเจนได้อย่างเต็มที่พรุ่งนี้เช้าตื่นมาหน้าเด้งเลยค่ะเพื่อนคอลลาเจนสูงค่ะคอลลาเจนสูงกว่าปลาทะเลค่ะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะต้องหน้าเด้งหน้าใสค่ะผมนี่สวยเลยนะคะเนี่ยค่ะมาทุบทั้งแนวยาวแนวขวางแนวตั้งให้มันนุ่มนะคะแล้วเอาไปไหนต่อเอ้ยออฟเอาไปหั่นให้เป็นชิ้นเอาไปหั่นเป็นชิ้นนี่นะคะอันนี้น้องผู้หญิงจะเป็นคนหั่นเป็นชิ้นนะคะเอารวมกันเลยก็ได้เจ้าเออก็ว่าแม่ของเขาวะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะเส้นสามห้าสามเส้นร้อยเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้เรากลับถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทหนังควายจีที่เราซื้อมาเมื่อกี้ค่ะเอ้าหมดแล้วค่ะเพื่อนหนึ่งเส้นนะคะได้จิ๋วเดียวเดี๋ยวเรามาแอบชิมนะคะเพื่อนตัวกินยังเดี๋ยวพ้องลำก่อนลำเราถามคุณชายว่าเธอกินหรือยังนะคะตัวกินหรือยังคือเธอกินหรือยังเป็นไหนพ้องเป็นยังไงบ้างนะคะคุณชายก็บอกว่าลำนี่คืออร่อยนะคะที่เรากินเมื่อกี้อร่อยนะคะรสชาติเหมือนอะไรเนาะเหมือนแคบหมูค่ะเพื่อน
รสชาติเหมือนแคบหมูนะคะเหมือนแคบหมูที่มันเหนียวเป็นพิเศษนะคะนะคะรสชาติมันเหนียวแต่มันหอมนะคะมันหอมมันก็หอมเหมือนหนังวัวป่ะหนังวัวก็ไม่เคยกินเนาะนะคะหอมเป็นของเราเนี่ยค่ะได้เป็นหนังควายจีนะคะแล้วก็ผัดมือเส้นนะคะแล้วก็ของคุณชายเขาได้เป็นอะไรนะก๋วยเตี๋ยวแห้งใช่ไหมเธอเตี๋ยวแห้งพี่กินไหนวะโอ้มีนี่สุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาลากันด้วยเมนูพิเศษแบบล้านนาเนี่ยค่ะนะคะเห็นเป็นท่อนๆเล็กๆนะคะน้องหนังควายจีนะคะพาเพื่อนๆวันนี้ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวงานฤดูหนาวเนาะเที่ยวแบบสั้นๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะคนเยอะมากเลยแล้วก็เรากลัวไอ้อะไรนะตอนนั้นอะที่เหยียบกันตายอะอีเทวอนใช่ไหมอีเทวอนใช่ไหมคะเรากลัวเหตุการณ์แบบนั้นนะคะเพราะคนเยอะมากเพื่อนๆก็เห็นในคลิปนะคะเราก็เลยไม่ไปต่อละค่ะเลยเข้าไปนิดเดียวนะคะได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อนๆได้เห็นเนาะว่าบรรยากาศงานฤดูหนาวนะคะจังหวัดเชียงใหม่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้ของเนี่ยค่ะของแปลกของกินแปลกของกินเล่นล้านนานะคะของกินเล่นล้านนานะเจ้าเนาะคือหนังควายจีนะคะที่อยู่ในมือนะคะหนังควายจีนะคะเพื่อนๆเจ้าถ้าเพื่อนๆได้มาแอลเชียงใหม่นะเจ้าถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะลองหาชิมดูนะคะรสชาติก็รสชาติแปลกๆดีนะคะนี่เท่านี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกันตัวเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ